เต้ไล่รัฐมนตรีลาออกยกคณะท้าประยุทธ์สาบานวัดพระแก้วจะไม่ซื้อเสียงเต้มงคลกิจลุยปราศัยเปิดตัวผู้สมัครสสอ่างทองเรียกร้องรัฐมนตรีลาออกยกคณะอย่าใช้ภาษีหาเสียงท้าประยุทธ์สาบานวัดพระแก้วจะไม่ซื้อเสียงวันที่ 24 กุมภาพันธ์2566 ที่บริเวณสนามข้างวัดศรีบัวทองตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพรรคไทยศรีวิไลนำโดยนายมงคลกิจสุขสิงธารานนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมคณะกรรมการพรรคไทยศรีวิไลขึ้นเวทีปราศัยเปิดตัวนางสาวกุณธนาชัชพลกลางเป็นผู้สมัครสสอ่างทองเขตหนึ่งและนางสาวกนิษฐรินพัชรภักดีโชติหรือกุ้งพลอยติ๊กบิ๊กบราเธอร์รองโฆษกพรรคเป็นผู้สมัครสสอ่างทองเขต2โดยมีประชาชนมาร่วมฟังประมาณ400คนวันที่ 24 กุมภาพันธ์2566 ที่บริเวณสนามข้างวัดศรีบัวทองตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองพรรคไทยศรีวิไลนำโดยนายมงคลกิจสุขสิงธารานนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลพร้อมคณะกรรมการพรรคไทยศรีวิไลขึ้นเวทีปราศัยเปิดตัวนางสาวกุณธนาชัชพลกลางเป็นผู้สมัครสสอ่างทองเขตหนึ่งและนางสาวกนิษฐรินพัชรภักดีโชติหรือกุ้งพลอยติ๊กบิ๊กบราเธอร์รองโฆษกพรรคเป็นผู้สมัครสสอ่างทองเขต2โดยมีประชาชนมาร่วมฟังประมาณ400คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายก่อนจะเปิดเวทีหาเสียงนายมงคลกิจพร้อมคณะได้เดินหาเสียงที่ตลาดอ่างทองและตลาดยุทธนาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีทั้งหลายลาออกอย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่และเงินภาษีมาแจกเพื่อหาเสียงส่วนบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตนขอท้าสาบานกันที่วัดพระแก้วว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ซื้อเสียงวิษณุ กางโพยกกต.ไทม์ไลน์เลือกตั้งเหมือนเดิมยุบสภา15มีคขอเวลาทำไพรมารีวิษณุ กางโพยกกต.ไทม์ไลน์เลือกตั้งบนสมมุติฐานศาลเห็นต่างกกต.ยุบวันที่15มีนาคมจัดเลือกตั้งเหมือนเดิมทำไพรมารีโหวตหลังแบ่งเขตแย้มยุบสภาอาจเร็วกว่านั้นเมื่อเวลา 15:10 นาทีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยการใช้จำนวนราษฎรรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยในการคำนวณจำนวนสสและการแบ่งเขตในวันที่ 3 มีนาคมว่าศาลรัฐธรรมนูญคงตัดสินได้ในวันที่ 3 มีนาคมเพราะงดสืบพยานแล้วและไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรกรอบเวลาไม่เกินช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นเวลาที่เหมาะสมของการยุบสภาซึ่งรัฐบาลก็จะยุบสภาอยู่แล้วฉะนั้นไทม์ไลน์การเลือกตั้งยังเป็นเช่นเดิมและเมื่อศาลตัดสินแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังยืนยันกับตนว่าต้องการขอเวลาให้พรรคเล็กทำไพรมารีโหวตโดยการทำไพรมารีโหวตมี10ขั้นตอนต้องทำให้เสร็จภายใน11วันก่อนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละพรรคและการทำไพรมารีขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตหากยังไม่สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้ก็ไม่สามารถทำไพรมารีได้แต่ถ้าสามารถย่นระยะเวลารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งก็จะทำให้มีเวลาทำไพรมารีโหวตมากขึ้นจึงมีเวลาของมันอยู่นายวิษณุกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้เลือกยุบสภาตามใจชอบถ้ายุบสภาได้ก็คงยุบพรุ่งนี้ไปแล้วแต่ทำไม่ได้ ฉะนั้นอยู่ที่คำตัดสินของศาลในวันที่ 3 มีนาคมนี้หากศาลวินิจฉัยว่าการแบ่งเขตของกกต.ที่นับคนต่างด้าวสามารถทำได้ก็จะง่ายแต่ถ้าหากศาลวินิจฉัยเปลี่ยนเรื่องนี้จะทำให้เขตเลือกตั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกกต.ก็อยากได้เวลาประมาณ 10 วันเพื่อให้พรรคต่างๆทำใครมารีโหวตได้แต่จะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของพรรคถ้าย่นระยะเวลารับฟังความเห็นของประชาชนก็อาจใช้เวลาน้อยวันได้ตนคุยกับกกต.ทุกวันเพราะร้อนใจอยากให้ยุบเร็วผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถยุบสภาในวันที่ 15 มีนาคมนี้ได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ามันไม่ควรจะเกินนั้นแต่ผมไม่กล้าบอกว่าวันนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เมื่อถามว่าที่มีการมองว่าในเดือนมีนาคมเป็นวันธงชัยในวันที่ 8-15 และวันที่ 22 คิดว่าวันไหนเหมาะสมจะยุบและเป็นวันธงชัยนายวิษณุกล่าวติดตลกว่าวันธงชัยต้องไปถามสมเด็จธงชัยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิษณุได้นำเอกสารขั้นตอนและไทม์ไลน์เลือกตั้งอยู่บนสมมุติฐานของกกต.มากางอ่านเพื่อยืนยันถึงการใช้เวลาทำไพมารีโหวตอย่างไรก็ตามในเอกสารดังกล่าวมีการระบุถึงวันยุบสภาที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 มีนาคมเร่ขอเงินไฟแดงอดีตนางร้ายดาวเด่นลิเกดังสู้ทำฝันสุดท้ายก่อนจากโลกนี้ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนสาวสองอดีตนางดาวร้ายตัวเด่นลิเกดังหลายคณะลพบุรีให้แฟนพิการสมองเข็นวีลแชร์ขอเงิน4 แยกไฟแดงหาเงินสู้ทำฝันสุดท้ายให้เป็นจริงก่อนจากโลกนี้ไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณ4 แยกสะพาน 7 ตำบลทะเลทุบศรอำเภอเมืองลพบุรีผู้สื่อข่าวพบชายเข็นรถวีลแชร์โดยมีหญิงสูงวัยนั่งอยู่ท่าทางอิดโรยท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุจึงจอดสอบถามเพื่อช่วยเหลือพาไปส่งยังจุดหมายปลายทางแต่พบว่าทั้งคู่เข็นรถวีลแชร์ออกจากริมถนนเพื่อขอเงินขอของกินจากผู้ที่ขับรถสัญจรไปมาจากการสอบถามทราบว่าคนเข็นชื่อนายเทพอายุ 42 ปีส่วนผู้ที่นั่งบนรถวีลแชร์ชื่อนายบุญมาอายุ 66 ปีเป็นสาวประเภท 2เปิดเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองว่าถูกไล่ออกจากบ้านเช่าจากช่วงโควิดระบาดไร้งานไร้เงินชีวิตตกอับจนต้องถูกขับไล่ไร้ที่ซุกหัวนอนแต่ขณะนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออลงกฎให้พักอาศัยอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเข็นรถนายบุญมาบอกว่าป่วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องมาเป็นเช่นนี้ที่ต้องมาขอเงินที่แยกไฟแดงนี้ก็เพราะต้องการหาเงินสักก้อนสุดท้ายเพื่อที่จะให้แฟนได้เอาไปต่อยอดขายก๋วยจั๊บสูตรโบราณที่ตนเคยเป็นเจ้าของสูตรเจ้าของร้านที่ขายดีในระดับอำเภอมีเงินเก็บหลายแสนบาทอีกทั้งยังเคยเป็นดาวร้ายดาวเด่นของลิกหลายคณะหลังจากเริ่มเจ็บป่วยแฟนเป็นรปภ.ประสบอุบัติเหตุจนพิการสมองเหลือไตข้างเดียวจึงนำเงินมารักษาเยียวยาเพื่อรักษาชีวิตไว้จนกระทั่งโควิดระบาดเงินหมดงานเหลือเงินก้อนสุดท้ายซื้อจักรยานยนต์นำมาต่อเติมเพื่อจะได้ขายก๋วยจั๊บอย่างที่ตั้งใจแต่ยังขาดเงินอยู่อีกประมาณ 2,000 กว่าตัดสินใจออกมาขอเงินกับผู้ใจบุญที่สัญจรไปมาหากได้ครบก็จะหยุดขอเพราะรู้ว่ามันอันตรายเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและคงจะช่วยแฟนได้เพียงเท่านี้หลังจากนี้อีกไม่นานเราก็คงจะจากโลกนี้ไปด้วยอาการป่วยแต่ก่อนจากขอทำเพื่อคนรักเป็นครั้งสุดท้ายฝันสุดท้ายทุกวันเวลานี้คิดเสมอว่าเราจะต้องตายแน่นอนพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอกันก็ได้แฟนเข็นวีลแชร์ตรงนี้มากว่า1 เดือนแล้วรู้สึกได้ว่าคงเป็นวาระสุดท้ายแล้วแต่ก่อนที่จะตายจะขอสอนวิธีทำก๋วยจั๊บให้แฟนเป็นอาชีพติดตัวเป็นอาชีพที่ทำให้ใครต่อใครได้กินอาหารดีๆอร่อยเสียก่อนไม่รู้ว่าความหวังความฝันของตนเองจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม แต่วันนี้ขอสู้จนสิ้นใจลิเกตกอับเสียงสะอื้นส่วนนายเทพระบุอยู่กินครองรักกันมานานกว่า22 ปีตอนเด็กวัย9 ขวบประสบอุบัติเหตุต้องตัดไตทิ้งไป1ข้างขณะเป็นรปภ.ก็ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งถึงกับพิการทางสมองแต่แฟนก็ไม่ทอดทิ้งอยู่ดูแลกันมาไม่เคยทิ้งกันจนสุดท้ายเงินที่เก็บสะสมหมดลงถูกขับไล่จึงระเหเร่ร่อนเพื่อหาหนทางรอดและหาเงินรักษาอาการไตวายที่แฟนต้องไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะฟอกเลือดแต่ละครั้งใช้เงินมากอีกทั้งตนและแฟนมีไม่สิทธิใดๆหวานตกลงกันว่าจะมาขอเงินที่4 แยกนี้เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวของขายก๋วยจั๊บเร่แต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 2,000 บาทที่ได้ต่อวันตรงนี้ไม่เกิน300บาทเนื่องจากไม่ได้ร้องขอผู้มีจิตเมตตาที่เข้าใจก็หยิบยื่นให้เองบางรายก็ให้ของกินได้ประทังชีวิตไปได้วันต่อวันบางรายเตือนให้ระมัดระวังทุกเดือนจะมีเบี้ยยังชีพผู้พิการ2 คน 1,600 บาทและเงินผู้สูงอายุของแฟนอีก600 บาทเท่านั้น